นอกจากเรื่องของการดูแลคนไทยในประเทศแล้วนะคะให้ห่างจากเรื่องของไวรัสโควิด -19 ก็ต้องบอกว่าหนึ่งหน่วยงานที่พยายามที่จะเข้าไปดูแลคนไทยในทุกๆประเทศนั่นก็คือในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนั่นเองโดยเฉพาะล่าสุดหลังจากที่มีข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เป็นคนสัญชาติไทยที่อยู่ในประเทศอียิปต์นะคะล่าสุดทางสถานเอกอัครราชทูตนกรุงไคโรประเทศอียิปต์ก็มีการชี้แจงผ่าน Facebook ว่าผู้เสียชีวิตเป็น นักศึกษาไทยวัย26ปีเสียชีวิตจากสาเหตุปอดอักเสบจากการติดเชือ้อโควิด -19 ค่ะซึ่งข้อความของสถานเอกอัครราชทูตนักรุงไคโลก็ชี้แจงอะนะคะว่าเมื่อวันที่24กรกฎาคมทางสถานทูตได้รับแจ้งว่าคนสัญชาติไทยอายุ26ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยอ,อาอาชเอานะคะซึ่งมีอาการป่วยรุนแรงจึงได้ประสานไปยังกระทรวงสาธารณ ุข,ของอียิปต์ให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในวันเดียวกันต่อมาค่ะในช่วงเช้าของวันที่28กรกฎาคมได้รับแจ้งว่าบุคคลดังกล่าวได้เสียชีวิตลงเนื่องจากปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิด -19 ท้งนี้สถานเอกอัครราชทูตก็ขอให้ชุมชนคนไทยอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจําวันรักษาระยะห่างหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านให้มากที่สุดสวมใส่หน้ากากอนามายัยหรือว่าหน้ากากผ้าทุกครั้งที่จะต้องออกไปยังสถานที่สาธารณะมันล้างมือให้เป็นประจํา ขณะดเดียวกันค่ะทางสถานเอกอัครราชทูตก็จัดเที่ยวบินพิเศษสําหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วนจนกว่าจะกลับครบแล้วหรือจนกว่าจะเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ล่าสุดค่ะวันนี้ก็มีการส่งคนไทยกลับนะคะ้วยเที่ยวบินพิเศษเส้นทางกรุงไคโรกรุงเทพซึ่งมีการตรวจคัดกรองตั้งแต่ก่อนออกเดินทางและพบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองจํานวนหคนด้วยกัน สำหรับข้อมูลการระบาดของโควิด -19 ที่อียิปต์ก็พบว่ามีคนไทยที่อียิปติดเชื้อ127คนแล้วก็อยู่ระหว่างการรักษา100คนรักษาหายแล้ว26คนและเสียชีวิต1คนซึ่งคนไทยที่ติดเชื้อก็อยู่ระหว่างการรักษาหรือว่าการกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอียิปต์สถานเอกอัครราชทูตก็ได้มีการติดตามและให้การดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ